ย้อนภาพเล่อาอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังก็สู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่ากับพอประวัติจุฬา คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัิพิมพ์จิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตีปฏิวัติสุขประกอบนะคะซึ่งเป็นพี่เก่าคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังเป็นกรรมการพิฝ่ายพิธีการสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ยินดีต้อนรับน้องเก้งเข้าสู่รายการค่ะครับสวัสดีครับในวันนี้มาพูดคุยกันในเรื่องหัวข้อสงกรานในจุฬาใช่ครับ โอ้เคยมีสงการจัดพิธีสงกรารในจุฬาด้วยใช่ครับโอ้มีกระทั่งถึงเล่นน้ําสงการก็มีนะอือโหบันเทิงเรื่องลมเลยเชียวละนะครับแต่เอาจริงๆนะครับผมเออโดยส่วนตัวพี่ไม่เคยเข้าร่วมพิธีสงการอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงปิดใช่ฮะตอนนั้นพักเรียนเพิ่เรียนพอดีแบบเก่าใช่ค่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงเออย้อน คบส่นความเข้าใจกันอีกทั้ง <คะ S 2> หนึ่งนะฮะสงการนี่คือปีใหม่ของของแบบไทยๆนะครับอ่าสงการเนี่ยเป็นสันกเกตเพรว่าเคลื่อนย้ายคือจกักรราศีเคลื่อน <คะ S 2> ก็คือเหมือนว่าครบวงรอบก็ต้องมาฉลองกันหน่อยเพราะที่มีชีวิตมาอีกหนึ่งปีแล้ว<ค>ะอะไรอย่างเงี้ยฮะเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆนะครับในวันสงกานต้องถามพี่แอนก่อนว่าธรรมเนียมที่เราปฏิบัติกันประจําส่วนใหญ่ในวันสงการคือ เราก็ต้องไปรดน้ำดำหัวหรือไม่ก็มีเล่นน้ำกันสักหน่อยอสนุกสนานแล้วก็ว่าส่งน้ำพระุูนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่คนไทยเรารู้จักกันดีนะครับในทุกมิภาคของบ้านเราเนี่ยมีธรรมเนียมอย่างเนี้ยอยู่ทุกที่นะครับถ้าไปเชียงใหม่ก็จะแบบมีการแห่พระสิงนะฮะโอ้โหใหญ่โตสาดน้ำกันเปียกโชกทั้งพระทั้งโยมนะฮะทังอีสานนะฮะ วัดโพชัยเนี่ยเขาก็เชิญหลวงพ่อโอ้โห,หน่งกษัตริย์นาราเสระมเสืนสา,านค่ะทีนี้ในจุฬาลงกรณ์เหมือนอะไรเรามีสงกรานด้วยนะครับเหรออ,อาจจะตั้งข้อสังเกตแต่ว่าถ้าสังเกตในแต่ละคณะนะครับมีการจัดสงกรานของแต่ละคณะด้วยนะอ่า สโซนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโอกาสหนึ่งที่ได้สังสรรค์กันระหว่างอา,าจารย์อาวุโสนะครับแล้วก็นิสิตปัจจุบันนิสิตเก่าอาจารย์ปัจจุบันนะครับรถน้ำดำหัวอาจารย์ผู้ใหญ่กันเหมือนว่าเหมือนรถน้ําขอพรขอคําแนะนําที่แน่ในในปีต่อไปะนะครับเป็นสิริมงคลเป็น เป็นความผูกพันแบบไทยๆนะครับอย่างอย่างอายุตัวอย่างที่คณะผมในคณะครุศาสตร์เนี่ยผมยังโชคดีนะผมยังทันลดน้ําผู้ก่อตั้งคณะนะโอ้โหอย่าบอกนะว่าทันรดน้าท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ใช่ฮะท่านผู้หญิงพูนทรัพย์นุพวงศรุทยาเนี่ยคณะบดีคนแรกและผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์เนี่ยถ้ามีงานสงกรานที่คณะมา S <S ขับมาทุกครั้งโอ้ดีจังเลยพวกนิสิตปัจจุบันก็จะได้เจอโอ้ท่านนี้นี่คือผู้ขอตั้งเราผูเชนิยานะฮะผู้ชนิย,ยายจารย์เูชนยาจารย์แล้วเวลาลดน้ำท่านก็ชอบอวยพรที่แบบพวกเราฟังแล้วก็อแอบแอบเอ๊ะในใจกันนะท่านบอกว่าขอให้มีอายุไม่น้อยกว่าดีชันซึ่งท่านอายุตอนนั้นท่านมาท่านร้อยกว่าแล้วนะอะไรเงนี้ผมก็อื้อสาทุอะไรกัน้า ท่านอวยพรดีทอ้ยพรดีนะผวก็น่ารักดียังเป็นความทรงจำดีจนทุกวันนี้นะครับในบางคณะผมเป็นประเภทชอบซอกแท็กไปหลายคณะนะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะที่ตึกมหามกุฎนะเราจะเราจะไปเรียนแมนเอ็นอะไรแล้วเนี่ยช่วงสงกรานนะฮะเราจะเห็นพระุลูรองค์ใหญ่อยู่องค์หนึ่งซึ่งแบบ ผมมาตื่นตาตื่นใจมากภาษาคนชอบดูพุทธรูปเนี่ยนะเป็นผูวิ่งงามมากและหน้าตักกว้างเกินเก้านิ้วอะผมจำไม่ได้ว่าสิบสองนิ้วหรือสิบห้านิ้วเขาจะเชิญุู้รูปองค์นี้มาตั้งไว้ที่ใต้ตึกมหามกุฏนะครับให้บรรดานิสิตบุคลากรอะไรมาส่งน้ํากับทุกเรื่องสงกรานนี่แหละคนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไล่ฝังผู้รูปองค์นี้เกี่ยวข้องกับงานสงการจุฬาด้วยนะครับเอ่อ อันนี้คือสงการที่อยู่ในคณะนะครับบางทีก็จะเป็นนิสิตจัดบ้างกรรมการนิสิตของแต่ละคณะจัดบ้างบางทีก็เป็นบุคลาบุคลากรของแต่ละคณะจัดบ้างนะครับก็เป็นแบบไทยๆกันทีนี้ในส่วนกลางในส่วนกลางเนี่ยส่วนของผู้บริหารเนี่ยผมเห็นว่าหลังๆก็เริ่มมีเหมือนกันนะของผู้บริหารแล้วก็เชิญผู้บริหารในอดีตท่านอดีตรัฐการบดีท่านอดีตในย,ในยกสภาเน,นี่ยมารดน้ําปีใหม่สงกรานกันนะครับแต่ในส่วนกลางของนิสิต อ่านี่เราย้อนไปสมัยเราเป็นนิสิตเลยนะฮะมีองค์กรที่เรารู้จักกันดีคืออ,อบอจอ <c oughs> ผมย้ำมาอ,อบอจอนะหลายท่านก็จะจงงบางคนว่าอ,อบจมั้งอะไรเง, <c oughs> งี้ยมาจากอะไรคะคพี่เองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬา <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งเ <c oughs> นี่ยเร็วๆนี้เขากำลังเลือกตั้งกันอยู่นเนี่ยนะฮะอบจเนี่ยก็เป็นองค์กรที่จัดกิจกรรมรวมของของเหมือนเป็นตัวแทนนิสิตทั้งหมดช่วยกันจากศูนย์กลางนะครับเช่นเดียวกันประเพณีไทยแบบสงกรานไม่มีพังพลาดละ ถ้าพูดถึงเรื่องประเพณีไทยที่ที่อบจจัดเนี่ยนะครับเรารู้จักกันดีแน่นอนเลยคือลอยกระทงอแล้วกระทงนี่เป็นเรื่องที่ยาวนานมานานนิทันทานใช่ไหมคะยังไงก็ต้องทานพี่เพราะลอยกระทงยาวนานมากเท่านี้ผมทราบเนี่ยมันเริ่มมาสมัยจุฬาปภาจะรู้เสถียรมาอธี่กรเบอีนะฮะคือท่านท่านท่านตะเลวว่าทำไมจุฬาไม่มีลอยกระทงฮือะไรเงี้ยาก็เลยจัดึ้นมาอันนี้พูดกันแล้วอีกทีเดี๋ยวใกล้ๆมาว่ากันใหม่ค่ะ งานที่สองคือสงกรานนะครับอ่าสงกรานเนี่ยก็จะตกอยู่ช่วงแบบบางทีก็คาบเกี่ยวสอบนิดๆอะไรงี้บางทีก็อ่ปิดเทอมแล้วให้ใจออกหน่อยอะไรเงี้ยนะครับสงการอบจอเนี่ยตอนซ้อมผมเข้ามารหัสท่านหนึ่งเนี่ยผมได้ยินว่ามีแล้วแหละแต่ว่าก็จัดกันแบบนิดๆหน่นอยๆตาม,<แ>ต,ามตามที่จะจัดได้ครับพอเป็นพิธีค่ะ เอ่อผมมาช่วยเขาจัดนี่ประสบการณ์ส่วนตัวมาช่วยเขาจัดตอนม,มีรุ่นน้องไปเป็นกรรมการฝ่ายศิลวัตรที่อบจอค่ะฝ่ายศิลวัตรนี่คือที่เราเรียกท่านท่านเนี่ยคือฝ่ายศิละปะวัฒ<ร>นธรรมซึ่เขาจะมีหน้าที่กับกิจกรรมที่เป็นด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเช่นไหวครูคะนะครับอ่าเนี่ยสงการลอยกระทง<อ>นะครับอ่าทีนี้พอรุ่นน้องคณะเราช่วยกันมันก็ต้อง อะไรนั้นไหนนั้นไหนก็แห่กันมาเนาะชาวจุฬาเนี่ยก็อันประวยกันนะครับเมื่อกี้ผมผ่านก่อนจะมาสถานีวิจุฬาเนี่ยเดือนไทยโอ้โหภาพความหลังพังพลูมากมายเพราะว่าที่สถานที่ที่เราจัดสงกรานตุฬาเนี่ยคือเรือนไทยนี่แหละน่เรทยใช่ฮะเราจะไม่พูดถึงเทวดาว่ายน้ำนะฮะนั่นเป็นมุกเฉพาะเดี๋ยวเราค่อยมาว่านทีหลัง เรื่อนไทยเนี่ยเ,เป็นที่ที่ที่เราจะได้เข้ามาใช้งานกันช่วงสงการนี่แหละนะครับอ่เราก็จัดแบ่งตามประเภทนี้ไทยมีอย่างที่เราถามกันว่าสงการเราต้องทําอะไรบ้างทําบุญแน่นอนอนะครับแล้วก็นิมนต์พระมาะนะฮะก้าวรูปเนี่ยวัดไกลมากครับวัดปทุมวนารามนี่แหละติดกันนี่เองติดกันนี่เองเพื่อนบ้านใกล้เลือนเสียงนะครับอ่ามารับฉันเพลนะครับ,<อ>รบทําบุญเอาถือเหรียมงคลก,ก่อนละ,ะนะครับอ ได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆคนนะครับซึ่งทุกวันเนี้จริงๆก็เดินทนกันไปโชกันมาในจุฬานี่แหละบางท่านก็ได้ดิบได้ดีไปลองที่กาเป็นผู้ช่วยในการบดีก็มีนะอะไรเงี้ยมีอยู่ตามที่ยางตาก็ยังมาช่วยกันสงกรานต์เนี่ยมันจะมีประเพณีที่ต้องทาบุญอุทิศแก่บรรรบุุษถูกไหมครับบรรพบรุษที่บ้านเราเนี่ยก็ปู่ย่าตายายเนาะบรรพบรุษของมหาวิทยาลัยคือไขรพี่บัรพบรุษของมหาวิทยาลัยก็ต้องผู้ก่อตั้งเนาะผู้ก่อตั้งใช่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําาาเเรก็ลยคิดว่อะ ปีใหม่สงการก็ทำบุญถวายอ่าจะทยู่หัว่นกระีที่ห้าและอันี้หกที่เป็นเป็นบุปการีทู้ก่อตั้งมหาลัยของเราทีนี้ในสงการเนี่ยครับมันมีธรรมเนียมเฉพาะอย่างหนึ่งครับพี่อันนี้ผมได้รับความรู้จากอาจารย์ที่รักของผมท่านหนึ่งชื่อ รองข่ายอาจารย์นพชาติพลชยพรนะครับซึงเขาเป็นวิทยกรอยู่รายการนี้แหละไม่ไกล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 อาจารย์นพชตพลก็แนะนําหลายอย่างนะครับรวมถึงเมื่อเราจะต้องจัดสงการเราก็ปรึกษาท่านหลายอย่างแล้วก็แนะนําสิ่งหนึ่งที่เราเออน่าจะสืบสานไว้แฮกก็คือการบางสกุลแต่ถ้าเขาทำถวายพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเขาเรียกสลับประกรณนะฮะบางสกุลพระคู่ค่ะเอ๊ะพระคู่มีสับแปืม ผ้าคู่เนี่ยมันเป็นธรรมเนียมเหมือนที่เราเวลาไปรดน้ําผู้ใหญ่อ่ะครับค่ะรดน้ําผู้ใหญ่ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะต้องมีผ้าใหม่ไปให้ผัดเปลี่ยนถูกไหมฮะบางคนก็เตรียมผ้านุ่งผืนนึงผ้าห่มผืนหนึ่งไปให้ผู้ใหญ่ด้วยนะครับรดน้ําเสร็จก็ต้องมอบกันซึ่งธรรมเนียมเนี่ยทางเหนือย,ยังยังรักษาไว้เหนียวแน่นมากค่ะทางภาคกลางก็มีเหมือนกันนะครับทีนี้ กับบานพระบุตที่ยังเป็นนยังเจอหน้ากันได้เนี่ยก็ให้พระนุ่งพระโหมได้แหละใช่ทีนี้บรรดาท่านที่ล่วงไปแล้วในปลโลกเนี่ยเราจะส่งไปยังไงใช่ธรรมเนียมทางทางไทยทางอินเดียทางอะไรเนี่ยเราไม่มีธรรมเนียมเผาให้ไม่เหมือนทางจีนถูกไหมใช่ถึงเวลาเช็เมงส่งเผากันไปของเราก็ใช้วิธีผ่านไปสษณีครับต่ไปสณีที่ว่าเนี่ยคือพระุู้พิสูจ์สงฆ์คือการทําบุญอุทิศไปนั่นเองนะครับเขาก็จัดเป็นผ้าคู่ก็คือเป็นผ้านุ่ง ผืนหนึ่งพันหมผืนหนึ่งแต่ว่าสําหรับพระเนี่ยถ้าจะให้เป็นผ้าสีทั้งคงไม่ได้ใช้อะไรหรอกเราก็เอาผ้าขาวซึ่งถ้าจะสามารถไปย้อมไปจีวอก็ได้ไปใช้สเปเเฮระก็ได้สองผืนนะครับมัดรวมกันแล้วก็มีทูบเทียนน้าอบอ่าเราก็เจริญรอยตามธรรมเนียมเก่าของของบ้านเราเนี่ยซึ่งธรรมเนียมเนี้ยในพระบรมวงานุวงยังปฏบิบัติอยู่นะครับอ่าพระเจดีธีสงกรานทุกวันที่สิบห้าเมษายนทุกวันเนี่ยก็ยังสดับประกอบผ้าคู่อยู่นะครับแล้วก็ ทำสลับประกณ์อุทิศบุปการีของมหาวิาลนะครับืีคนี่ห้าที่หกเสร็จทําบุญเรียบร้อยนะครับก็ได้เวลาลดน้ําผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ใหญ่สูงสุดของเราก็คือท่านอธิการบดีนะครับในเวลานั้นก็คือศาสตราจารย์ในแพทย์พิลลมกมลดรัตนกุลซึ่งก็คือนายกสภา,นสภาคนปัจจุบันเนี่ยนะฮะแล้วก็ท่านอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นผู้บริหารของมหาวิาลนะครับก็มาร่วมงาน ให้มิสิตได้รดน้ำกันค่ะ <c oughs> ทีนี้นอกจากรดน้ำผู้ใหญ่ก็ต้องมีมลดน้ำพระส่งน้ำพระรู้ไหมฮะพี่สงน้ำพระอันนี้ <c oughs> ประสบการณ์ส่วนตัว <c oughs> ความประทับใจจากพระพุทธรูปองค์เบลเลอร์เทอร์ที่อยู่คณะวิยาเนี่ยค่ะองค์นั้นคือพระพระศรีสัส,ะสะดานะครับซึ่งคณะวิยาศาสตร,ร์สร้างขึ้นผมไม่แน่ใจว่าปีตรงนั้นท่าร้อยสี่สองหรือเปล่าแต่ว่าองค์ใหญ่เบลเลอร์ขนาดนั้นแหละคือพระพุทธรูปประจําคณะเขานะครับซึ่งปฏิฐานอยู่ที่ตึกมหามกุ่นนี่แหละ เราก็รู้สึกว่าแม่สงการทั้งทีเนาะพี่เนาะส่ <Yeah. S 1> งน้าพระองค์สําคัญของมาอะไรหน่อยเธอะ uh. อะไรเนงะี้ยเราก็ไปทําเรื่องขอยืมนะ oh. คณะก็ใจดีครับตอบสนองทันทีคณะวิทยาศาสตร์น่ารักมากก็เลยให้ยืมมาเตรียมเครื่องรูปขนาดเก้านิ้วให้เราเราเราก็บอกขออภัยฮนะผมเป็นเรียงองใต้ตึกไว้เขาก็อู้อึ้งกันนิดหน่อยอยากใ<ม>้องยายอยากใจองยายเพราะว่าแหอธิการบดีทั้งทีชาวจุฬามันสงขาทั้งทีต้องแบบนิดนึงให้เป็นสิริมงคลให้เป็นมงคลหน่อยให้รู้ว่าเฮ้ยในจุฬาเราก็มีของดีอะไรแอบอวดนิดนึงก็ไม่เป็นไรผมก็อไม่เป็นไรก็บอกว่าไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าจะจะมายืมกันยังไง แต่ก็แอบไปไหว้ท่านนะแล้วยกมือนิมนต์ครับหลวงพ่อเธอไปรับน้ำมริการบดีดีอยจะนิมนต์ไปร่วมงานหน่ไหใช่เขาบอกถ้าหลวงพ่อรับนิมนต์เลยผมมารับอก็แอบอธิษฐานขอก็กลับไปจัดงานเนี่ยมาเตรียมการอยู่เรือนไทยอชั่วโมงเดียวเองมั้งเขาโทรกลับมาบอกว่าช่วยมารับไปทีเธออนุญาตแล้วก็เลยได้เชิญมานะครับก็เป็นก็เป็นก็ยัง จำนึกในคุณของคณะวิทยาศาสตร์ที่ทำให้ให้เราได้โชติรูปองค์สวยงามแล้วก็เป็นผู้สำคัญนะครับที่ที่มีอยู่ในจุฬาของเราแล้วก็จริงจงยังได้ได้รับความกรุณาจากคณะวิทยาศาสตร์อีกหลายหนนะครับที่เชิญรูปองค์นี้ทั้งงานรับขวัญน้องใหม่นะครับก็ก็เชิญมานะครับทีนี้พอเสร็จส่งน้ำพระนะฮะก็รดน้ำท่านนิการและนิการก็ใจดีให้เราโลดกันจน ท่านก็น่าจะเปียกแล้วน่าจะหมูมือเปื่อยฮ <c oughs> ะน่าจะทแนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ได้รับผ่อนจาก <c oughs> ท่านผู้ใหญ่ลดน้ําผู้ใหญ่เนี่ยพี่อันนี้มีมีเกร็ดนิดนึงที่ <c oughs> ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าธรรมเนียมไทยกรุงเทพไทยกลางเนี่ยนะ <c oughs> เขาคนไม่ถึง60สิบเขาไม่ลดนะ หมายถึงอายุไม่ถึงหกสิบไม่ห้ามรถเหรอฮะไม่ถึงว่าไม่ไม่ไม่รับรถน้ําอคือผมบอกโหผมเคารพพี่สถิติพีมมากเลยเลยผมเตรียมน้ําจะมารถน้ำที่ยังไม่ถึงหกสิบค่ะไม่ได้ถูกไหมฮะนี่ตามธรรมเนียมแบบไทยกลางนะอันนี้ธรรมเนียมโบราณเพราะว่าก็ถือว่าหกสิบกว่าแล้วเนี่ยเป็นวุฒิบุคคลนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องแบบเป็นที่เคารพนับถือได้อะไรได้ซึ้นจากธรรมเนียมทางเหนือธรรมเนียมทางเหนือที่เขาเรียกว่ารถน้ําดําหัวเนี่ยนะครับรถน้ําตาก้ลแน้วดำหัวเนี่ย ถ้าเคารพกันได้ไม่เป็นไรผมม่าดำหัวพี่ได้ไม่เป็นไรพี่สาวหรือว่าพี่ชายอยากจะรดน้ำในโอกาสสาคัญก็ยังได้แล้วเรื่องคติเรื่องนั้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเราใช้กันเยอะมากนะอย่างเช่นเมียก็จะมีบรรดาพี่ๆที่เกษียณก็จะมาลดน้ำพุที่ตาจิตอะไรก็เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเคารพนับถือได้อย่างหนึ่งนะครับทังเหนือเนี่ย เขาก็ต้องแบบเตรียมเข่าเตรียมของเตรียมสลุงคือขันใหญ่เนี่ยไปถึงก็อ่ามาให้อ่าขอขอพรขอพรามาลาโทษอะไรเงี้ยนะครับพี่ก็จะต้องเอาหัวจุมเลยไหมไม่นะฮะเขาไม่ทำหัวของเขาเนี่ยแค็เอามือจุมแล้วก็รูปที่ผมทําเป็นพอพิธีแล้วเดี๋ยวไอ้น้าที่เขาเอามาให้เนี่ยต้องไปอาบันอีกทีนึงนะนะครับมันเป็นเรื่องจริงด้วยแต่ว่าช่วงพิธีเนี่ยเขาก็แค่ ปุ๊บดเนิดนึงว่าเป็นพิธีเป็นพิธีการครับค่ะแต่คนไทยเราก็ทุกทีนะด้วยความเขาเรียกกันภาษาขนองเนาะคนท่องเที่ยวร่น้านตาหัูโอ้ลัาตงหัวยันเท้านี่มเปียกกันเสร็จปุ๊บในจุฬาเราครับเรามีชมรมศิลปวันธรรมหลายชมรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ย่อมจะมีนิสิตที่เชี่ยวชาญมีความสามารถในการแสดงที่มาทำแต่ละ ท้องถิ่นด้วยะนะครับในงานนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เขาได้แสดงความสามารถนะครับมาฟอสลำม,มาแสดงความสามารถทางศิลปะปรมให้ให้ได้ชมกันด้วยค่ะมีการแสดงอะไรบ้างคะสมัย okay, <then. S 2> สมัยที่ผมจัดเนี่ยได้จากชม,มรมล้านนาก็กได้จากบรรดานิสิตใ,ในชมรมต,ต่างๆชม,มรมล้านนามา มาฟ้อนโปรยดอกไม้โอ้โห,โโหสวยนามทีเดียวน่าดูเลยน่าดูชมค่ะดนตรีไทยก็มาครับมชมรมดนตรีไทยสโมสรที่จุฬาเนี่ยก็มาบรรเลงให้ตลอดงานนะครับตั้งแต่พิธีการสงยันลดน้ําดําหัวนะครับค่ะเ,เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยอ๋อมีนิดหนึ่งท,ที่ที่เป็นเกล็ดใน,ใน,ใ,นในช่วงที่ปีนั้นที่ทําเนี่ยที่เลือนไทยเรามีสิ่งสักการะสาคัญอยู่ที่เลื่อนไทยนะครับก็คือ พระพุทธสีหิงจําลองที่สมเด็จพระเทศพรัตนพระราชทานไว้นะครับแล้วก็เทวรูปของพระอีศว,วรพระพนมพนาลายซึ่ง<ม>เป็นเทพเจ้าที่สักการะบูชาของศิลปินนะครับซึ่งผมได้ทราบจากท่านอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเทวรูปชุดเนี้<ม>ว่าจงใจให้เป็นศิลปะสามสมัยมนะครับผมจะไม่ว่าองค์ไหนเป็นศิลปะอะไรละแต่ว่าถ้ายาก ชมต้องมาชมที่เดือนไทยซึ่งเปิดทุกวันนะครับสามารถเข้ามาชมได้ที่เรือนที่ที่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็มีอ่าเครื่องดน,นตรีไทยต่างๆที่ <ức> เป็นเครื่องดน,นตรีไทยใช้ในงานาปีพาหรือดําบันอะไรเงี้ยนะฮะก็อยู่ที่นั้นก็ถือโอกาสไหว้ครูซะเลยนะครับแล้วก็เอา อขนมผลไม้ไปทั้งสองเหยกันที่นั่นนะครับในก็หนๆแล้วนะก็ถือว่าก็ได้ต่อดนมงคลกันไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการทำตามประเพณีที่ผมว่ามันมันเป็นเรื่องท้าทายสำหรับเด็ก หมายถึงว่านิสิทธิที่ปฏิบัติงานในเวทานั้นนะคร<ช>ับเพราะ่จริงๆของเหล่านี้ถ้า,ถาไม่ได้โดนกากตัวมันก็หาข้อมูลแล้วก็เรยกอะไรก็มไม่ได้มีโอกาสจะทําทุกคนเพราะฉะน,น,นั้นการที่จะทําขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะต้องหาข้อมูล<ช>นะครับคนคว้าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ได้รับการเรียนรู้หลายอย่างทั้งการทั้งประเพณีวัฒนธรรมการประสานงานติด<ช>ต่อการเตรียมการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมนิสิตธิหนึ่งกิจกรรมเนี่ย สงการเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายง่ายสบายสบายไม่มีอะไรเนี่ยมันมีคุณประโยชน์<ม>แสงเ <ไร S 1> <า>ยอะละเอีย,เย,เ,ยอเยอะเลยนะครับจบท้ายครับมีอยู่สองอย่างที่ต้องปฏิบัติแน่นอนสงการเนี่ยก็ต้องเล่นน้ำใช่ไหมพี่ แต่ว,วันนั้นเปียกไหมนิดนึงแต่ว่าเปียกข้างบนมากไม่ได้เพราะว่าเรือนไทยนะฮะเราก็จะแอบมาเปียกกันนิดนหน่อยๆใส่นิดๆๆๆนิดๆๆนืดน้เล็กน้อยนะครับบางคนก็อาจจะพอเสร็จปุ๊บเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ่อนไปสยามตะแควเพราะตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีการจัดส่งการที่เสร็จตะแควแล้วนะฮะ พิธีอะไรนะสงการผ้าเข้าม้าไหมใช่ครัายุคหลัง่เป็นสงการผ้าเข้าม้าแล้วก็แล้วก็จริงๆก็นับว่าเป็นสงการในจุลานะเพราะว่าเป็นวนพื้นที่จุลาแล้วจริงๆจุฬาก็มีส่วนในการจัดที่นั่นด้วยนะครับนิดหนึ่งเรื่องสําคัญครับของคนไทยถ้ามีการฉลองอะไรก็ตามเนี่ยกินนะก็ต้องต้องมีการมีการเลี้ยงยงจัดเลี้ยงสักหน่อยะครับตัวใหญ่ที่เขาเตรียมมาให้เป็น ขนมไทยนะครับบางคนอาจจะแบบแหมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทานขนมไทยเลยบางคนเพรรู้สึกแบบแหมขนมไทยเนาะอาจจะเกิดอาการหวานแสบ,บไส้นิดหน่อยอ,อะไรเงี้ยก็แต่ว่าอนี้งานเนี้ได,ได้ได้รับประทานกันละนะครับอันนี้คือสองการในสมัยที่ผมไปนิสิตผมเข้าใจว่าปฏิบัติเนี้ยนับย้อนก่อนผมสักห้าปีหกปีนับถอยหลังประมาณนั าปี 5, 6ป so ีอนกันย so sure <in> like so 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 like ังลักษณะแบบนี Trip ้ก็คือยังมีมีสงกรามในจุลามาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเลย่ครับแต่ว่าเวลาเปลี่ยนมันก็มีการพัฒนาการของของกิจกรรมนะครับเหตุผลหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกิจกรรมสงกรามแบบเดิมเนี่ยเพราะว่าระยะเวลาในการเปิดภาคเรียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป เมษาในะกลายเป็นช่วงที่เรายังเรียนกันอยู่<ช>นะครับกิจกรรมเนี่ยมันก็สามารถจัดเลขกับนิสิตได้มากขึ้นนะฮะผมตามดูยุคต,ต่อมาเนี่ยเขาเปลี่ยนแนวทางซึ่งผมก็สนุกดีเหมือนกันนะเป็นยังไงคะเขาเรียกว่างานถนนวัฒนธรรมครับอ,อขยายสเกลขึ้นใหญ่ขึ้นให้มีกิจกรรมได้มากขึ้นนะครับ ก็ถ <aid> ึง <Solomon> ข้องนั่นจะเป็นงานเด่นของฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมในในองค์การบริหารส่วนสรอนนิสิตจุฬาอย่างมากนะครับแต่ละชมรมที่อย <igenous> ู่ในเขาเรียกก็ชมรมฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีพวกดนตรีมีถ่ายภาพมีเนี่ยชมรมของแต่ละภูมิภาคเนี่ยอยู่ในเนี่ยเขาก็จะมาแสดงมาทำกิจกรรมบางทีก็เปิดร้านค้านะฮะซึ่งตอนนี้แบบอะไรนะมา์เพลสใช่ไหมของขายดีเนี่ยก็จะมาออกร้านกันที่นี่ สถานที่ที่เขาจัดเนี่ยค่ะย้ายจากเรืองไทยแล้วเขาไปจัดกันที่ลานใหม่ต่างๆของบริเวณรอบผอประชุมจุฬานะครับเช่นลานประชุมกรซึ่งอยู่ในด้านฝั่งอ่ากเรียกไรนะฝังทาวิทวกรรมศาสตร์นะครับอ่าบางทีก็จัดที่เสาธงบริเวณเสาธงจุฬาคือด้านหลังพระบรมรูปก็ได้พื้นที่กว้างขึ้นนะก็ได้กว้างขึ้นนะครับปีต่อมาครับเขาจัดเป็น โอ้โหชื่อเก๋ใช่ <S <S รหนึ่งร้อยสาสิบห้าจุฬามหาสงกรานมีปีหกศูนย์ี่ก็ตั้งเขาจัดกันอย่างนั้นนะครับอ,อหลังถุดเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยเป็นงานจุฬามารเก็ตเพลสอจุฬามาร์เก็ตโอเคไก่เชียว ออกร้านด้วยนะครับแล้วก็มีมีกิจกรรมมีดนตรีมีอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องสนุกอีกแบบนี้เหมือนพี่เคยเข้าร่วมละหลังๆพอได้ได้เข้ามาทํางานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เห็นกิจกรรมนี้ของนิสิตอยู่ค่ะก็เป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผมว่าก็พัฒนาการของกิจกรรมเนี่ยมันมันมีไปเรื่อยๆแล้ว มันมีความท้าทายยิ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยถ้าเราเข้าใจสิ่งที่มันเป็นของมันจาักการและเหตุผลของมันการประยุกต์ใช้มันยิ่งมันยิ่งถึงหรือมันยิ่งสอดคล้องหรือมันเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับซึ่งน้องๆเขาก็ทําได้ได้ดีนะฮะได้เหมือนหลายๆกิจกรรมที่เราเห็นในจุฬามันมีพัฒนาการของมันอีกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างน้อยนอกจากลอยกระทงที่เรารู้ว่าต้องมาลอยอะไรนะมาหาแฟนลอยกันในจุฬาแล้วเนี่ยสงการเราก็มีเหมือนกันใะที่จุฬานะครับแต่ว่าผมปีนี้ผมยังไม่ได้ข่าวอาจจะด้วยแต่การโรคระบาดเนาะอาจจะจัดยากน้อยัครบแต่ผมผมรู้สึกว่าในคณะบางคณะก็ยังจัดกันเล็กๆน้อยๆนะครับเ็นเรื่อหน่เ่เพราะว่าเขาก็ใครใครล็อกเนาะสงการก็คือให้จัดแค่นี้แหละนะครับแต่ส่วนใครจะ ตาดน้ำเล่นน้ำอะไรกันก็ให้ระมัดระวังแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงหยุดยาวเดินทางกันเนี่ยก็มีมีหลายที่ที่สามารถเดินทางไปได้ทั้งที่บางแห่งนี่แอบใส่ค่าโฆษณาได้นะพี่เช่นของจุฬาเราเองเนี่ยที่ศรีชัางก็มีวัะจุดาทุลาจะฐานไปเที่ยวได้นะครับเชียงเทียงใหม่มีสหนักราลาพิลมอ่านั้นก็ไปดูได้นะครับนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นของจุฬาดูแลอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับค่ะ ก็วันนี้ก็เป็นการดำลึกถึงประเพณีสงกรานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็กลิ่นอายเก่าๆนะคะซึ่งก็สืบสานประเพณีสำคัญ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความทรงจําที่สําคัญและก็ดีมากๆเลยที่วันนี้ว่าที่ร้อยตีปฏิวัติสุขประกอบหรือว่าพี่เก่งของเราได้มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะก็ในโอกาสหน้าก็เดี๋ยวเรียนเชิญพี่เก่งมาให้ความร,รู้<ม>แล้วก็ถ่ายทอดความทรงจําเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคแต่ว่าวันนี้ค่ะคเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะคบพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา8นาิก30นาทีถึง8นาิ55นาทีทาง FM 1 0 1 5 MHz